บอลรถบ้านสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าแฟนเพจบอลรถบ้านแล้วก็ผู้ชมนะครับวันนี้กลับมาพบกับพี่มอดเช่นเคยก็แปลว่าจะมีรถเข้าใหม่เอามาอัปเดตให้กับลูกค้าแฟนเพจหรือผู้ชมทุกท่านที่อยากได้รถใหม่ๆที่เข้ามาทุกวันทุกๆสัปดาห์ของร้านบอยวันนี้เรามีรถเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มอีโคคาร์ในแบรนด์ซูซูกิมานำเสนอกับเจ้าคันนี้ซูซูกิเซียสเครื่องยนต์ 1.2 ตัว GL พัทบอกว่าย้ำเลยครับว่า GL พัทคันนี้ใช้งานน้อยมากๆเพียง 19,000 โลตัวรถเนี่ยเป็นรถปี2019แปลว่ารถคันนี้วิ่งเฉลี่ยเพียงปีละ 9,000 โลเท่านั้นจุดเด่นของเจ้า GL พัทก็คือในส่วนของถ้าคุณไปดูรถที่เป็น GL ธรรมดาไฟหน้าจะเป็นหลอดแบบมัลติรีเฟลกเตอร์หรือหลอดไส้แต่คันนี้เนี่ยเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แบบนี้มาพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันไฟตัดหมอกคู่หน้าจุดอื่นที่มีลักษณะคล้ายกับรุ่น GL ทั่วไปก็คือตัวล้อยังเป็นล้อแบบกระทะเหล็กแบบนี้เท่านั้นเองนะจุดอื่นความสวยของตัวรถเดี๋ยวมาดูในส่วนของเมื่อเป็นรถวิ่งน้อยเอ๊ะรถมีอุบัติเหตุหรือเปล่าหลายๆคนสงสัยถึงรถปีใหม่แล้วเข้ามาอยู่กับร้านบอยรถบ้านแล้วเปิดดูกันสักนิดนึงนะครับอ้าวมานี่เพราะว่าปกติเวลาเราหารถสวยหรือดูรถสวยเนี่ยเราจะเน้นย้ำในเรื่องของการตรวจสอบเรื่องของหัวน็อตนี่เพราะจุดในการดูรถเนี่ยเราจะเน้นในส่วนของโครงสร้างเครื่องยนต์ช่วงล่างพวกนี้นะครับอ่ะแต่เจ้าคันนี้เรียกว่ามาดูในส่วนของโครงสร้างก่อนหัวน็อตไม่เคยไขนี่ทั้งฝากระโปรงคานด้านหน้าก้มดูได้นะพวกน็อตพวกนี้ถ้ามีการเกิดอุบัติเหตุมานะพวกนี้จะมีการไขอยู่แล้วจางเจ้าคันนี้เนี่ยไม่เคยมีการไขเลยดูฟังเสียงเครื่องยนต์แทบไม่ได้ยินเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของรอบๆคันกันแล้วก็ไปดูในส่วนของภายในจากนั้นเรามาชมกันว่าเอ๊ะถ้าลดราคาประมาณแบบนี้นะใหม่ๆแบบนี้ตั้งขายเท่าไหร่เลทผ่อนเท่าไหร่อ่ะดูรอบข้างกันสักนิดนึงนะอย่างนี้นะสเกิร์ตรอบคันมีพร้อมนี่สปอยเลอร์นะเซ็นเซอร์ถอยหลังอันนี้จะเป็นเซ็นเซอร์แจ้งเตือนนะแล้วก็มีโลโก้สัญลักษณ์ที่บอกว่าเป็นรุ่น GL พัทแบบนี้เรียกได้ว่าคุณถึงจะดูได้ว่าเฮ้ยรถตัวนี้เป็น GL พัทนะอีกจุดอื่นรุ่นนี้นะครับเปิดด้านในมาจะเป็นกุญแจแบบรีโมทแบบนี้นะอีโมบิไลซ์ไม่นี่ดูได้เลยนะเพียง 19,235 กิโลตัวจอนะครับรุ่นนี้เป็นจอแบบเคนวูดเป็นระบบทัชสกรีนถือว่าเป็นจุดเด่นของตัวรถเลยก็ว่าได้แอร์นี่เป็นยังเป็นแบบเมนวลตัวระบบความปลอดภัยก็จะเป็นถุงลมนิรภัย2จุดตัวเบาะเป็นเบาะผ้าแบบนี้ถ้ารุ่นนี้ยังเป็นเบาะผ้าอยู่เนาะเกียร์นะครับรุ่นนี้เป็นเกียร์แบบ CVT ด้านหลังใหม่ๆกิ๊บๆเรียกได้ว่าถ้าใครอยากได้รถสวยๆรถใหม่ๆโอ้โหคนชมด้านในซะก่อนเรียกได้ว่าโอ้โหใหม่กิ๊บน่าใช้งานคันนี้นะถ้ามาดูเรทผ่อนบอกเลยว่าผ่อนเริ่มต้น6,000 บาทเท่านั้นสำหรับรถ Suzuki เซียสเครื่องยนต์ 1.2 GL พัทนะปี2019เอาใครอยากได้รถผ่อนสบายๆแบบนี้นะเริ่มต้น 6,000 บาทเท่านั้นอันนี้ยังไม่ได้รวมนะผ่อนแบบปกติถ้าผ่อนปกตินะ7ปีคุณจะได้ถูกกว่า 6,000 ด้วยอันนี้ผมบอกเรทแค่6ปีเท่านั้นเองโอ้โหแค่6ปียังสบายขนาดนี้ไม่ต้องดาวใครเครดิตดีออกรถแบบ0บาทไปได้เลยเอาใครสนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ของพี่บอนะ0982496545หรือจะทักมาที่ช่องทางก็ได้นี่ตามเบอร์ที่ให้อยู่ตอนนี้นะใครชอบคันไหนสนใจคันไหนบอกเลยรุ่นนี้มีถึง2สีนะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นสีเทาคันนี้หรือสีดำบอกรถบ้านตอนนี้มี2สีเลยอ่ะโอเควันนี้ขอแนะนำแต่เพียงเท่านี้ถ้าสนใจทักสอบถามมาได้เลยแล้วก็การจากันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามเพื่อคุณจะไม่พลาดโอกาสเห็นรถสวยๆที่ทีมงานบอยรถบ้านนำมารีวิวให้คุณได้ชมทุกวันทุกสัปดาห์วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ